สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมม่าวรรัตน์นางเอกอังกอร์ในวัย44เชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีแน่นอนเอมม่าวรรัตน์สุวรรณรัตน์อดีตนางเอกชื่อดังจากละครเรื่องอังกอร์ของค่ายฉลองภักดีวิจิตรฉบับปี2543ที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งก่อนหน้านี้เธอคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2540และมิสเอเชียแปซิฟิกปี1997ถึงแม้ว่าตอนนี้อายุเข้าเลข4แล้วแต่การเวลาทำอะไรความสวยของเธอไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเอ็มมาได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์ UK คนแรกจากการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ UK ประจำปีพุทธศักราช2539จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2539ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเข้าประกวดนางสาวไทยในปีพุทธศักราช2540จัดการประกวดที่ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลลาดพร้าวได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ1พร้อมรางวัลพิเศษขวัญใจผู้ชมจากคะแนนโหวตผู้ชมทางบ้านหลังจากนั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดมิสเอเชียแปซิฟิก1997และได้ตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิก1997ในการประกวดที่เมืองดาวาวประเทศฟิลิปปินส์ได้รางวัลพิเศษนางงามยิ้มสวยเอ็มมาจบการศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทศิลปศาสตร์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92 และปริญญาโทสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเกียรตินิยมและปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไฟบวกประเทศเยอรมนีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ